เอมมี่อมวนวันทนไม่ไหวฝากถึงอดีตเพื่อนพร้อมขอความเป็นธรรมตู่นันทิดาจากกรณีเอมมี Am on One, ่อมวนวันโพสเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาว่าก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจและสุดอะไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่เออด้วยนะคะชีวิตเราแย่ชีวิตเราตกต่ำเราต้องอับอายเราหมดตัว เราเสียชื่อเสียงเราต้องใส่ข้อเท้าเอ็มเพราะเธอทำไรกับเอมมี่ไว้ถึงเวลาที่เอมมี่ต้องเอาคืนเมื่อก่อนที่เอมมี่ทำอะไรเธอไม่ได้เพราะเธอบอกว่าเธอเป็นหลานสาวนามสกุลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอัศวะเหมแต่ที่เธอไม่ใช้นามสกุลเพราะกลัวไม่ปลอดภยัยทั้งจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอุ้มทั้งจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกระทืบ พูดจนทำให้ผู้หญิงตัวคนเดียวไม่มีที่พึ่งโดนฟ้องแม้แต่เงินกินข้าวเงินค่าโรงพยาบาลก็ไม่มีจ่ายใส่เอมมาหนึ่งปียังโชคดีที่ยังได้เล่นละครอยู่บ้างแต่ก็ใส่เอมเข้าฉากด้วยทุกเรื่องใส่ออกทุกรายการเธอเอาเงินเราสี่ล้านแต่สุดท้ายให้ทุกคนฟ้องเอ็มมี่ และตัวเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่ฟอ้อง,งทั้งที่เอาเงินเราไปสี่ล้านเธอทำเพื่ออยากให้เราติดคุกเธอจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเราได้โปรดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่นันทิดาให้ความเป็นธรรมกับเอมมี่ด้วยค่ะล่าสุดเธอเปิดใจผ่านสื่อบอกว่าที่โพสต์ไปเราเป็นเพื่อนกันค่ะเราก็ยอมเขาทุกอย่าง ยอมมาโดยตลอดเอาเป็นว่าถ้าเป็นจริงหนูแค่ขอเงินคืนครึ่งหนึ่งก็ยังดีค่ะอยากถามคำเดียวว่าเพื่อนรักกันเขาทำกันแบบนี้จริงๆหรอเขาก็ไม่ได้ขอโทษเขาแค่พูดว่าเขารักเอมมี่หนูก็ใจอ่อนถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ว่าเรื่องเงินหนูไม่ได้คิดอะไรแต่แค่อย่าเล่นกับความรู้สึกเราพยายามบอกตัวเองอย่าดีกับคนอื่นให้มาก รักตัวเองหน่อยแต่ทำไม่ได้สักที